สวัสดีครับ Fortify Gadget นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มี Gadget เด็ดๆมาแนะนำเช่นเคยนะครับถ้าคุณมีกล้องนะครับผมและคุณอยากถ่ายวิดีโอแต่ว่ากล้องของคุณถ่ายได้ที่ ISO สูงๆก็เกิดน้อยนะครับ Speed Shutter ก็มีปัญหาตอนถ่ายวิดีโอนะครับมืดไปอะไรไปวันนี้ขอนำเสนอ Gadget ตัวนี้เลยนะครับ2ตัวนี้ที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นไฟ LED นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบบ LED จิ๋วเลยนะครับของ7 Oak นะครับใช้กับมือถือหรือว่ากล้องนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราอันบ็อกให้ดูเลยนะครับเปิดมาอย่างงี้ปึ๊บมีไฟอยู่นะครับมีสายชาร์จให้นะครับมาดูตัวไฟกันนะครับนี่นะเป็นมินิ LED นะครับอันจิ๋วเลยทีเดียวนะครับผมมีสวิตช์เปิดด้านนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับด้านนี้จะเป็นกำลังมีไฮมีเดียมโลนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ้งนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดกำลังไฟได้นะครับอันนี้ก็แรงมากแรงน้อยนะครับปานกลางนะครับอันนี้ปรับได้นะครับผมวิธีใช้ง่ายมากนะครับเราหมุนสกรูตรงนี้นะครับขึ้นนิดนึงแล้วก็เสียบเข้ากับกล้องอย่างนี้นะครับสไลด์เข้าไปในฮอตชูเขานะครับปึ๊บนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกนะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมก็จะเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็มี LED เพิ่มแล้วนะครับมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของ Leo Photo นะครับรุ่น FA06 นั่นเองนะครับจะเปิดให้ดูเลยเหยียบไปหน่อยรึบนะครับมีตัวไขให้ด้วยนะครับเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแผ่นกระดาษกันอยู่นะครับเปิดรึบออกมานี่นะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวช่วยในการปรับองศานั่นเองนะครับผมนี่นะครับให้ดูใกล้นะครับปรับองศาก้มเงยนั่นเองนะครับนี่ครับ FA06 นะครับเป็นฮอตชูอย่างนี้แล้วก็มีสกรูน็อต 1:4 ด้านบนพร้อมตัวหมุนล็อกตรงนี้นะครับผมถ้าผมปล่อยถอดอันนี้ออกมานะครับแล้วใต้นี้ก็มีรูน็อต 1:4 เหมือนกันก็ไขเข้าตรงนี้นะครับใส่เข้าไปให้ตรงแบบที่เราต้องงานนะครับหมุนเล็กน้อยนะครับหมุนเล็กน้อยแบบนี้พอตึงมือนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วทีนี้ค่อยเอาชิ้นล่างเนี่ยใส่เข้าไปกับกล้องนะครับใส่เข้าไปเลยราบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หมุนล็อกเหมือนกันตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ทีนี้เราก็ก้มเงยได้แล้วโดยการปรับก้มเงยได้เลยตัวนี้นะครับเงยก้มเงยน้อยเงยมากหันซ้ายหันขวานะครับได้หมดเลยนะครับก็จะช่วยในการมุมมองต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าใส่กับกล้องนะครับแต่ถ้าอยากใส่กับมือถือนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนิดหน่อยนะครับหมุนออกดึงออกจากฮอตชูนะครับถ้าเป็นมือถืออยู่ในชุดสามัญประจำบ้านของเรานะครับหัวบอลตัวจับมือถือแล้วก็ฮอตชูด้านบนนะครับก็สไลด์เข้าไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับสไลด์เข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะครับสไลด์ต่อเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกนะครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะครับมีมือถือมีหัวบอลนะครับปรับก้มเงยได้มีมือถือตัวจับมือถือด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวใส่ฮอตชูตัวปรับก้มเงยฮอตชูแล้วก็มี LED อย่างนี้นี่เลยนะครับก็อเนกประสงค์มากๆนะครับใช้ได้ทั้งกล้องและมือถือเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ FA06แล้วก็ LED ของ7 Oak นั่นเองนะครับโอเคสำหรับเทปนี้ไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผม